โอเคจากที่เรารอมานานแล้วตอนนี้ก็เช้าแล้วนะทีมต่อเลยวันนี้เอา2ทีมแล้วกันรอบนี้ต้องเป็นเคโรเอาไม่ได้งั้นก็รออีกหน่อยนึงเพราะมันกำลังเช้าใครจะเก็บเวลก่อนเฮลฟูลล่ะมีโกดักตัวเดียวเก็บเวลได้ครับเนี่ยพวกเนี้ยก็มีแค่เอลฟูลเก็บได้ฉันใครเอลฟูลตีมันน่ะเลือดแกก็ไม่จำเป็นอยู่แล้วนี่ตักสิแกเล่นมาท่าอย่างเงี้ยอุ้ยแรงอยู่นะแค่เรียนดีสู้กันเลยเอาจริงกิ๊กถึงแกจะเป็นโปเกมอนเพื่อแหละแต่แกก็ไม่ใช่นะจริงเอฟูเนี่ยคือเราก็พูดเหมือนพูดกับเอฟูเนี่ยแต่จริงแกก็มาพูดขัดมันก็ไม่คุยด้วยไงเอฟูเนี่ยเราไม่ได้ใส่ให้มันก็อยากจะใส่อยู่แต่ใส่แบบปีหนึ่งไหมล่ะปีหนึ่งที่ใส่รูปโง่เลยนะไม่มีรูปมูคอนให้พิเศษลองดูไหมถ้าใส่อย่างเงี้ยคือใส่ได้ทุกตัวนะแล้วมันจะเหนื่อยเราเนี่ยแล้วคือคนตัดต่อก็คือเราไงเราคนเดียวเนี่ยไม่พวกแกไม่ได้ช่วยไงพวกแกแค่มีบุญพูดเฉยคือเราจะตัดให้ไม่มีแกพูดก็ได้นะตอนนี้พี่แค่นั้นแหละอย่าเป็นเถียงเราสิเรามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้นะเพราะคนอัดก็คือเราไงนะอย่ามาหือเลยSorry เข้มไปนิดนึงก็เราต้องเข้าใจกันจริงไหมเราก็มาได้ไกลพอสมควรแล้วเราเหลือแค่ยิม7ยิมสุดท้ายแล้วเป็นยิมที่ยากที่สุดของหมายซีที่ไมค์ครับนี้ด้วยนายก็ต้องคิดแล้วล่ะว่านายจะทำยังไงเมก้าเมตากอนเหรอเฮ้ยจีเนียสนะจะทำได้นะมีกั้นแต่ก่อนอ่ะแต่ว่าเอาใครออกทาบูบลูอะแต่ก็จริงนะทาบูบลูรอบนี้อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรถ้าเรามีกั้นเมตากอสมากกว่าก็ได้แล้วปัญหาก็อยู่ที่ว่าเมตากอสเนี่ยเลเวลแค่70นี่คิดดูนะอยู่แค่70ไม่น่าเวิร์กอะจากที่ดูแล้วไม่น่าจะได้ผลเท่าไหร่มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะสไนวี่ในต้องติดช้อยส์คราฟเดี๋ยวมาทันเดอร์ให้ว่ามันจำเป็นกันเดี๋ยวให้ทันคือปกติแล้วทันเดอร์เราติดช้อยส์เปกก็เนี่ยถ้ามันจะเป็นจริงเราก็ต้องใช้ให้นะเปลี่ยนออกทำไมอ่ะคือมันมีอีก2วิธีให้กาเบียติดก็ให้กูเลยเฟ้ยรัวๆทำได้แต่มันไม่แพ้ธาตุแล้วกาเบียแพ้น้ำแข็งขั้นรุนแรงเลยคือโดคูณสีนี่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบมีไฟได้เจลูด้าติดโปรเทคก็น่าสนแต่เจลูด้าตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วตอนนี้จะให้เป็นช้อยสครับแทนเดี๋ยวของเราต้องไม่สับเปลี่ยนอยู่เนื้ออยู่ดีใช่ไหมทีนั้นสับเฮ้ยจะเตรียมของเผื่อไหมเราต้องเผื่อเอโอเดี๋ยวสตาร์ลอร์มาถอดของกันแล้วใช่แกต้องถอดของสตาร์ลอร์แอคซาวเวทอยู่นี่เอาเตรียมแอคซาวเวทไปด้วยนะทันก่อนหายช็อกเลยที่นี่นายต้องทำได้แล้วที่เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าเฮโร่มันอยู่ที่นายไม่มีกฎเมก้างั้นแปลว่าเรามีโอกาสเจอเมก้าโอเคพวกไหนทั้งสองนั่นแหละเหมาะสุดละเอาเจอลักล้านเหรอนะน่าจะแฮมเมอร์อาร์มเมกะลักล้านเราเพิ่งเจอไปจริงไหมไม่เป็นไรมันน่าจะแฮมเมอร์อาร์มตามหลักการแล้วสเนวี่ไหนก็สามารถกดดึงเลือดคืนได้ไม่ใช่ปัญหาเลยนายยืนสู้ได้ไม่เป็นไรนายทำได้นั่นแหละเอิร์ธเควกอีก้าเดนคืนไปเอาเลือดคืนมานั่นแหละ
้าเต่าโอเคไอตัวนี้ยืนดึงเลือดแข็งมันเลยวุ้ยทำไมโอเคมันเจ็บอยู่ดึงเลือดขึ้นมันเอ็กโกกาเรามีไอดีไม่ต้องกลัวนะนายยืนสู้กับมันได้เห็นไหมแค่นี้เองเอาว่าเต๋อฟาดส่งเซตต่อเข้าใหม่โอเคเราเข้าใหม่ก่อนเราก็จะตัดไปที่ตอนที่เข้านี้แล้วกันเราต้องยัดยานายก่อนนะมียาเท่าไหร่ต้องยัดให้หมดคือเราฟาร์มยามาเท่าไหร่เนี่ยเราได้ใช้อยู่นี่หมดคิดว่าคนไหน1หรือ2อ่ะแล้วตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้ตัวอะไรดีนะไม่เจ็บแมงมุมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันอันตรายเฮ้ยอย่าเล่นมุกนี้พอเข้าเรื่องเข้าเรื่องเดี๋ยวนี่มหัดใส่กลุ่มใส่เขียวแย่พอกันคิดว่าคนหน้ากากนี่คนนู้นล่ะเออก็เป็นไปได้นะที่คนที่อยู่ไกลที่สุดจะเป็นคนที่พาละวาร์ปได้ต้องลองดูประเมินไอ้มุมสุดข้างบนอาจจะเป็นยิมหรือไออยู่ล่างสุดอาจจะเป็นยิมไอหัวหน้ายิมงั้นถ้าเราจะไปเราก็ต้องลองสู้คนไกลสุดเป็นดับเบิ้ล2-2โอเคต้องพยายามให้เห็นพวกไหนตายกันที่โอกาสเจอเมก้าสูงเหมือนกันเมก้าตัวดีไม่ค่อยมีนี่นะโอเคมารอบนี้ต้องเป็นนายอีกรอบจะรู้ได้โอเคสู้ได้อยู่ต้องควาลิสต์ต่อไม่ดบมาเชโรนายต้องซับจะรู้ได้แล้วล่ะมาซับเลยโอ้โหไวกว่ามากนะคือนี่คือต้องเซฟไว้ที่สุดนายต้องเก็บทุกตัวจะรู้ได้อ่ะแย่งได้ไหม4ฮิตโอ้เกือบได้5ฮิตอาจจะทำได้ไม่ตายหรอชะงักปล่อยให้เจโคกะสติลลั่นล้าไปนั่นแหละค้างอีกแล้วโอเคต้องเอาเข้าใหม่อีกรอบนึงโอ้โหโอ้โหมันอยู่ข้างบนหัวเรา2ตัวเราหลุดข้ามมาฝั่งนี้เราจะตีใครดีซ้ายหรือขวาเราไปฝั่งซ้ายน่าจะได้ดีกว่างั้นเราวักเดินขึ้นมาเลยเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งนึงว่าฝั่งนั้นเราจะไปยังไงอ๋อใช่ใช่ผมว่านะจุดที่ไปยากที่สุดน่าจะเป็นทางไปเราต้องมานั่งสู้กับไอ้นี่ด้วยตอนนี้เราไม่มีสิทธิ์จะกดข้ามมันมาจะรู้ได้ในอีกรอบนึงประหยัดท่าไว้ก่อนนะกิก้าดินน่าจะสำคัญกว่าไอ้ทรายเนี่ยแล้วก็กดวูดแฮมเมอร์โปรเทค1ตัวสรุปวูดแฮมเมอร์เราต้องใช้มาวูดแฮมเมอร์เรียบร้อยไปจะรู้ด้านไหนจะเลือกไม่ตีได้ไหมเสียท่าไปเยอะแล้วก็อยากให้บูลูฮิวโอเคนี่แหละอ๋อมีแซดจับสไลด์เข้ามาได้ฮิวก่อนแล้วบูรูนี่เลือดเหลือน้อยตรงไปทางนี้ไปไงวะเนี่ยโอเคได้อยู่บูรูมาฮิวก่อนแม็กไปเลยโอเคแล้วก็ลุยเดี๋ยวต้องโดดไปเหมือนเดิมคอมโบนี้ได้ผลดีเป็นนิโดโอเคกิก้าเดนเพราะว่าถ้าเอาบูรูมานั่นโดละเราโดละตู้ไนเมอร์นั่นไงโดนหมดแก๊งโอเคยังไปต่อได้นั่นไงแล้วเราต้องรอโอ้ยตายเดี๋ยวค่อยอันนี้ละตรงนี้ไม่น่าจะมายากหรอกโอเคโอ้ยดูตกเลยไม่มีเงินนี่หว่าลืมไปซื้อก็ไม่ได้
คเรามามุมนี้ต่อมุมนี้ไปข้างในเอ่ยมีใครอยู่ยืนใกล้ๆด้วยคิดว่าน่าจะตรงนี้เอ้ามาจุดแรกโอ้ตายไอคนนี้เหรอแล้วสู้คนนี้ก็คนนี้แล้วกันนะไม่รู้ตีไปก่อนเคโรกับครับเย็ดมาโกลูวอเตอร์ชูริเคนกับตัวเดียวงั้นกดดาก้อนคอไปสเต็ปด้วยวอเตอร์ชูริเคน5ฮิตโอเคตุนชังงักได้อันเนี้ยหาใช้ได้เลยนะก้อนคอไปโดนเทเลพอร์ตออกเข้าไปโอเคเรามาโผล่ตรงนี้อีกรอบนึงสรุป2คนนั้นตีคนไหนได้ใช่งั้นลองเข้าวาร์ปตรงนี้เลยคือชนะไอ้คนนี้ไม่ได้อะไรคนนี้ก็ไม่น่าจะต่างกันผมว่าจะลองจุดเป็นคนให้หมดแล้วกันจะได้ตัดทางที่เราต้องไปได้ยังไงเราต้องเซฟตังค์แล้วโอ้ยกระโดดตัวไอ้ดันออกโอ้ยเห็นแล้วโอ้ยถ้าตัวนี้เข้าได้ก็มีแน่จะมีปัญหาเลยโอเคอู้ตกมาแล้วเจอเทนนี่ตรงนี้นี่ที่ตกเฉยเลยมาอันนี้ดับเบิ้ลใช่ไหมกาเปียสกับนี่มาวิดูคิงกับไกเกอร์ตัวนี้แพ้น้ำแข็งคูณ4ตัวหนึ่งแพ้เอิร์ธควิกล็อกสไลด์หรือเอิร์ธควิกแมตบ็อกกันให้เพื่อนเอิร์ธควิกไปกันตัวเองด้วยไม่ใช่หรอกติดฟอกัสแซดโอเคเพอร์เซ็นต์แจ็ปไม่เข้าจ้าก็ต้องเอิร์ธควิกดีไหนต้องทำได้อะไอ้บีมไปกดโปรเทคอ่ะโปรเทคในสำคัญมากเอิร์ธควิกเก่งไอ้ลิโดคิงเรียบร้อยแล้วเอิร์ธควิกโดนแค่ตัวเดียวต้องยิงไอ้บีมให้มันตายในทำได้นะเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยคนนี้ไม่มีอะไรงั้นแปลว่าเราต้องเลือกคราฟจะโดดไปยังไงเนี่ยมันรู้ใช่ไหมวะมันต้องมายืนครับไอ้เทรนเนอร์คนนี้แล้วกระโดดมันมีโอ้เดี๋ยวไม่ตายละงั้นเดี๋ยวมาใหม่ลั่นถ้าคางจะลำบากแค่ตรงนี้ทับโฮมทีนึงมันต้องคิดหลายขั้นตรงเนี้ยต้องสุบไปเรื่อยๆหรือว่าจะใช้คนนำทางดีเพราะว่าถ้าเราได้คนนำทางมันจะง่ายไงมันจะง่ายเกินไปใช่ไหมหรือว่าจะเอา ไม่เป็นไรยังไม่มียศสเปเชียลิสต์อยู่แถวนี้เลยคิดว่าคือผมบอกเลยทีนี้น่าจะยากกว่าเพราะว่ามันมีหลายเหตุผลมารวมกันไงแล้วระหว่างนี้เราจะทำอะไรรอล่ะถ้าหากเรายังเข้ายิมไม่ได้ฟักไข่เหรอเราก็ฟักบ่อยนะน่าสิเราก็ควรหาเงินไว้แต่ว่าเงินเนี่ยมันหาได้รายวันนะแล้วรูปแบบเงินรายวันเนี่ยมันไม่ใช่เงินที่เราจะหาได้แบบพาร์ทไทม์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือทำได้ประจำวันถึงเวลาพวกเราก็ทำได้นะครับอย่างเช่นตีเทรนเนอร์เนี่ยอันนี้คือเราต้องตีแบบทุกวันเลยนี่มันเพิ่งจะมืดอะเราต้องรอเช้างั้นแปลว่าเราต้องไปฟักไข่ใช่มันดูน่าเบื่อใช่เอ้ยงั้นรอลั่น
งั้นกลับบ้านมาฟักไข่ก่อนลั่นโอเคไหมแล้วเจอกันอีกทีตอนที่ผมลงไปชั้น2แล้วนั่นเอองั้นตัดมาตอนที่ชั้นแรกนะ